สวัสดีครับเพื่อนอยู่กับดีมเลสเปกนะครับแน่นอนวันนี้อยู่กับผมต้องมีรถสวยๆแนวทางการแต่งเท่ๆฟิวเฟี้ยวมาให้เพื่อนชมกันนะครับเข้ามาแล้วเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมก่อนเพื่อพาคลิปดีสาระดีๆสำหรับคนแต่งรถนะครับโอเควันนี้เราอยู่กับ Civic FC RS ตัวล่าสุดป้ายแดง670คันนี้ดิ่งมาที่เลสเปกจัดชุดใหญ่นะครับงบประมาณ 200,000 กว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างไม่เสียเวลาไปชมกันเลยแน่นอนครับคันนี้เมื่อดูคลิปดูไลฟ์สดผมบ่อยๆแล้วลูกค้าไว้วางใจแวะเข้ามาบอกว่าพี่ครับจัดล้อตัวล่าสุดลิมิเต็ดอีดิชั่นจัดให้ครับ TC105F ล้องานเทพล้อโฟคูมิ่งงานออโต้ชั่นนะครับสีพิเศษ EJ Titan หรือสีเทียบแท้ที่ใกล้เคียงแท้ที่สุดโดยคุณภาพก็ใกล้เคียงแท้ที่สุดสเปคตัวนี้18x8.5 Offset 32นะครับ Offset 32สี EJ Titan หรือว่าเป็นสี Hyper Dark นั่นเองตัวนี้เนี่ยผมซูมให้ดูกันชัดๆเลยนะครับว่าเหมือนแท้มากๆขายดีสุดๆมีที่เราที่เดียวเพราะว่าเราสั่งผลิตเฉพาะที่ Respect ที่เดียวเพราะฉะนั้นคุณอยากได้ล้อตัวนี้แวะเข้ามาราคาล้อตัวนี้ล้อเปล่าอยู่ที่ 26,000 บาทนะครับจัดพร้อมยางเรามีโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 35,900 บาทขึ้นไปนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นย่าง Toyota นะครับเดี๋ยวพาไปดูโอเคนะครับยาง Toyota รุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า Toyo C1S Toyo C1S เนี่ยเป็นยางพรีเมียมคุณภาพสูงนะครับยางตัวนี้เนี่ยออกแบบมาสำหรับความนุ่มเงียบเป็นหลักนะฮะอายุการใช้งานยาวๆเนื้อยางนิ่มใครต้องการความนุ่มสบายขับขี่ไม่มีเสียงรบกวนยาง Made in Japan แท้ๆ Toyo C1S ถือว่าเป็นยางระดับท็อปในกลุ่มนี้เลยก็ว่าได้แถมราคาของมันเนี่ยยังเป็นมิดถ้าเทียบกับยางแบรนด์ระดับท็อปด้วยกันแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยกันตัวนี้นะราคาอยู่แค่เส้นละ 5,000 เศษเท่านั้นจัดโปรโมชั่นพร้อมล้อเรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยตัวนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นยางขนาด2 35 40 18สำหรับ Civic FC เป็นสเปคตรงรุ่นของ Civic อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ขับ Civic อยู่อยากได้ยางที่เป็นสเปคไม่เล็กจนเกินไปหรือไม่ใหญ่จนเกินไปผมแนะนำเลย2 35 40 18เหมาะกับรถคุณที่สุดสำหรับชาว Civic ครับโอเคมาในส่วนต่อไปแน่นอนครับโชคนะฮะถ้าใครที่มีงบประมาณเป็นอะไรไปไม่ได้สำหรับโชคสตัดแบบเกลียวตัวท็อปแบรนด์ญี่ปุ่นอย่าง ISR Sport I นะครับเพราะว่าลูกค้าเน้นขับขี่เร็วๆมั่นใจเพราะว่ารถตัวนี้เป็นเครื่องถึง 1.5 เทอร์โบนะฮะแล้วคันนี้มีการเสริมเติมแต่งแรงม้ากันด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการพอแมนในการขับขี่ในย่านความเร็วกระชับเข้าโค้งแน่นไม่กระแทกไม่กระด้างจนเกินไปนะครับ ISR Sport I ถือว่าเป็นโชคที่ตอบโจทย์ที่สุดด้วยคุณภาพระดับท็อปเกรดแมทเทียลระดับพรีเมียมนะครับสปริงผลิตจากไทเทเนียมปรับนุ่มแข็งได้ถึง36ระดับทุกระดับที่ปรับบอกเลยว่ามีความแตกต่างนะครับเลนส์ค่อนข้างกว้างเลือกฟิลลิ่งได้ตามใจสั่ง ISR Best I ประกันถึง2ปีด้วยกันฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าถ้าคุณจัดโชครุ่นนี้แล้วเนี่ยตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับส่วนที่ราคาแน่นอน 50,000 กว่าบาทจัดพร้อมยางพร้อมล้อมีส่วนลดที่เพิ่มนะครับโอเคของสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้สำหรับชาว Civic นั่นก็คือตัวปรับมุมแคมเบอร์ล้อหลังนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นยี่ห้อ Hardless ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานสำหรับชาว Civic นะครับตัวนี้มีประโยชน์ยังไงโอเคหลายๆคนก็เคยถามด้วยมุมแคมเบอร์ล้อหลังของ Civic เนี่ยมันเป็นแบบอินโนอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณโหลดได้เยอะล้อคุณจะแบะโดยอัตโนมัติพอล้อคุณแบะมากๆใช้งานไปนิดหน่อยนะครับคุณก็จะต้องเปลี่ยนยางล้อหลังก่อนวัยอันควรเพราะว่ายางล้อหลังเนี่ยจะเกิดอาการกินในจนเราต้องเปลี่ยนยางก่อนเวลาอันควรนะครับตัวนี้มาช่วยได้สามารถเลื่อนองศาสำหรับล้อแต่ละสเปคให้เหมาะกับซุ้มของรถคุณนะครับไม่ว่าจะคุณอยากได้ฟิตเมนต์แบบไหนสามารถเลือกจัดได้หมดเลยสำหรับเจ้า Harless นะครับราคาของมันก็ 7,000 กว่าบาทพร้อมติดตั้งตั้งศูนย์นะครับแล้วก็จัดฟิตเมนต์ให้ด้วยโอเคนะครับเพื่อนๆในเมื่อรถของเราเสริมทุกอย่างหมดแล้วแรงแล้วหล่อแล้วนะครับพอรถเราแรงสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดง่ายเช่นเดียวกันนั่นก็คือ
เบรกดีๆสักชุดหนึ่งนะครับคันนี้เลือกใช้เบรกคัสตอมเป็นเบรกแท้มือ2ตัวนี้ชื่อรุ่นว่าไคเยนไคเยนเนี่ยจะเป็นเบรกที่อยู่ในรถไคเยนปีประมาณ 2,000 ต้นๆตัวนี้เราเอามาทำการโอเวอร์ฮอร์นใหม่ล้างลูกสูบนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่จับดันเบรกใหม่ฮับใหม่เราสร้างขึ้นใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นงานคัสตอมร้านเราเนี่ยเราให้เป็นปั๊มแท้มือ2แล้วก็ผ้าเบรกแท้จานเราใช้เป็นจานเบมโบสแตนดาร์ดแท้ตัดลายทำฮับขาเป็นอลูมิเนียม CNC เพราะฉะนั้นคุณจะได้เรื่องความสวยงามของขาเบรกเราไม่ใช่เป็นขาเหล็กมิลลิ่งนะครับเป็นขาเซนซีตรงรุ่นสำหรับเบรกหลังเนี่ยมันจะมีชุดเบรกมือไฟฟ้าเพิ่มด้วยเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆอย่างซีวิกเนี่ยเราจะมีเบรกมือไฟฟ้าเพื่อที่จะให้ใช้กับเบรกมือไฟฟ้าเดิมเราต้องมีปั๊มอีก1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นปั๊มเบรกมือไฟฟ้าจะเข้ามาเติมในส่วนที่ขาดหายไปสำหรับปั๊มเบรกแต่งเพื่อให้รถเราสมบูรณ์ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพราคาหน้าหลังเบรกไคเยนพร้อมเบรกมือไฟฟ้าจะอยู่ในเรทประมาณ104,000นิดแล้วแต่สเปคที่คุณเลือกเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจเบรกคัสตอมคุณภาพสูงให้รายละเอียดสูงราคาเราให้แบบสมเหตุสมผลแวะมาที่เลสเปครับประกัน1ปีเต็มคุณใช้เบรกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเบรกคัสตอมประหยัดไม่ได้ที่นี่ลองแล้วทั้งหมดนะครับมีคำแนะนำดีๆให้เพราะฉะนั้นเรื่องเบรกสำคัญคิดอยากจะเปลี่ยนเบรกคิดถึงเราแวะมาปรึกษากันคุณจะได้เบรกดีๆไว้ใช้ตลอดอายุการใช้งานแบบไม่ต้องปวดหัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนส่งงานว่ามันจะหลอกแค่ไหนนะครับแน่นอนชื่นชอบคลิปนี้เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรกันอีกรถรุ่นไหนกันอีกของชิ้นไหนกันอีกกดติดตามไว้เพื่อพลาดคลิปดีสาระดีๆสำหรับคนแต่งรถนะครับที่แต่งรถเหมือนเดิมครับคิดถึงResPectครับ